สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องน้องภูผาจะนำกล้วยไม้ที่เป็นเอื้องเข็มขาวกับเอื้องคำหลวงมาให้ชมกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องน้องภูผาด้วยนะคะเอื้องเข็มขาวเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะคะหรือจะเรียกว่ากล้วยไม้หางปลาก็ได้คะ่ะ มีช่อดอ,อกที่ข้างลำต้นมีดอ,อกกว้างประมาณ1.5เซนสีขาวกีบปากของเขาอาจจะมีสีม่วงมีกลิ่นหอมด้วยนะคะช่วงบานของเอื้องเข็มขาวจะประมาณเดือนมกราถึงเดือนเมษาเอื้องเข็มขาวก็จะแข่งกันออกดอกค่ะส่วนนี้ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเอื้องคำหลวงค่ะที่เราปลูกที่ต้นหูกระจงข้างๆางกับเอื้องเข็มขาวค่ะซึ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเหมือนกันค่ะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยเป็นลาต้นโคนเล็กลําำลูกกล้วยป่องตรงกลางนะคะเป็นลูกกระสวยจะสูงประมาณ1 5บห้าถึงสาเซนนะคะสีก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองเข้ม แล้วตรงกลางก็จะเป็นเหมือนสีเข้มเหมือนปนน้ำตาลน่ะนะคะสีเหลืองสดกลิ่นหอมมากก่อน,นี้เราเลี้ยงไว้ได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะก็จะออกช่อดอกตลอดเลยค่ะช่อดอกใหญ่มากๆกลิ่นหอมการเลี้ยงเอื้องคําหลวงนะคะเราก็จะปลูกติดไปกับต้นไม้ค่ะที่เขามีแสงสว่าง มีแดดสองถึงเพื่อที่ให้เขามีดอกให้เราชมตลอดทุกๆปีนะคะก้อน,นี้เราปลูกติดไว้กับต้นหูกระจงนะคะดอกเขาจะค่อนข้างใหญ่มากค่ะออส่วนการให้น้ำเราก็จะให้น้ำช่วงเช้า ของในทุกๆวันนะคะแล้วก็ส่วนปุ๋ยเราก็จะให้เป็นฮอร์โมนไข่ฉีดบำรุงเขานะคะเพื่อให้ลำต้นเขาสมบูรณ์เพื่อจะได้ออกดอกใหม่ให้เราชมในทุกๆปีค่ะยังไงฝากติดตามช่องน้องภูผากล้วยไม้ฉาจเชเซาวไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ